เฮ้ยเรากระโดมมาจากหลังหืยหายหมดเข้ามาต่อ PDC เอ้า PDC เก็บไปได้1ครับแล้วแบลอนฟิลด์เฮ้ยเราหายหมดเลยเบต้ากับ PDC ช่วยกันครับจังหวะนี้เหลือ2คนเท่านั้นครับเฮ้ยแมปกว้างแล้วมาเล่นอยู่ที่ A แล้วไปก็กาเลสครับดับเบิ้ลคิวไปเจอตองเป็นออเปเรเตอร์แล้วนี่ได้3ทริปเปิ้ลคิวแล้วระยะใกล้แบบนี้เป็นเบต้าล่าตับวอลก็มีเหมือนกันแล้วไหลเข้ามาตรงนี้ตัวเฮดช็อตไปอ่ะกระดุมเก็บลาสไปมันกระโดดลงมาก่อนพาเดินไปจากทางหน้าอาเขตต้องดูคนนี้ไอคิวคิวก็เขากู้แล้วแล้วมีแฟลชมาแบบนี้ได้1แต่ว่าได้แค่1เท่านั้นค่ะโลนฟิวเทรดขึ้นมาได้แล้วเหลือ3ต่อ4ไมโลอยู่ตรงนี้ไมโลเคาะอยู่แล้วได้2เฮดช็อตอัฟเตอร์ช็อคมาหลบไว้ก่อนแล้วจะเดินยัดเข้ามาแล้วเหลียวไปเก็บก้อนกาเลสได้คนสุดท้ายเป็นแนวโลนฟิวครับเหลือคนเดียวรอใช่ครับโอ้ยเรามาจังหวะนี้เล่นเลียวครับปิดไปได้ครับ 1-0 เลย NKT ออกนำ MIDS ครับได้หรือเปล่าจังหวะนี้ก้องกาเลสมีสกิลทำลายไหมเฮ้ยเรากระโดมมาจากหลังหืยหายหมดดับเบิลคิวแบบฟรีๆค่ะก้องกาเลสมาต่อเนื่องเลยมีอัลโตช็อคส่งมาแบบนี้เวลาเหลือแค่28วิยังเข้าไซไม่ได้ผมไปโดนจังหวะเบรกตุ๋ยหลังมาครับของกระดุมแล้วก้องกาเลสมาด้วยก้องกาเลสแทบอยู่วัดสุดแล้วเป็นกระดุมครับเก็บไป3แล้วครับเก็บแลสไปกระดุมเหลือ5ก้องกาเลสช่วยด้วยยังไงศิรภพคนสุดท้ายยังแล้วศิรภพยังมีคิวก็อยู่ด้วยแต่โอ้โหนี่ไงเหลือคิวก็คนเดียวแล้วค่ะต้องเซฟปืนไหลมาพยายามหาตัดปืนให้ได้แต่ว่าได้สักหนึ่งไหมภารกิจคือเซฟอุ้ยโอ้โหเรียบร้อยค่ะเบต้าเก็บคิวก็อดไปค่ะด้วยเราแอมพิทมาแล้วโอเวอร์ดรฟ์จ่ายมาพร้อมกับฟันเลนไหลเข้ามาแบบนี้ไม่ได้ยิงค่ะกระดุมเก็บเรียวไปแล้วเหมือนสไปจะวิ่งกลับไปที่หน้าบีแล้วเป็นยังไงก็การเล็กเก็บไมโลไปแล้วพีดีซีตัดเก็บคิวคิวก็อดตัวที่เนียนมาในบอมไซด์ได้ครับกลายเป็นว่าเหลือ2คนสิริภพกับแลดครับท่านผู้ชมตัดสินใจโยกมาบีค่ะแต่บีก็ไม่ได้เคลียร์นะแถบวายยังมีให้เล่นอยู่แล้วพีดีซีแบบนี้ให้เบต้าไม่ต้องถึงมือยิงเฮดช็อตเก็บลาสไปแล้วเหลือคนสุดท้ายสิริภพถอยไปเซฟปืนค่ะ VDC รอบนี้เปลี่ยนมา A โดนรับเลยไหมเฮ้ยแล้วเขาเดินมาแล้วหูเฟิร์สช็อตเข้าหัวให้ช็อตเลี้ยวไปครับกระดุมรอช่วยอยู่จังหวะนี้เฮ้ยมุมสวยจัดกระดุมเนี่ยเก็บไมโลไปได้แล้วยังไม่มีใครเห็นยังไม่มีใครรู้อยู่นี่แล้ว VDC เก็บไปเลยค่ะเก็บ4เพื่อแล้วว่าระวังแล้วแฟลชพอยต์ออกมาเปลี่ยนหลบไปทันครับถ้าเป็นเลี้ยวโอ้ได้เก็บ VDC ไปแล้วกระดุมเทรดคืนเลี้ยวไปได้และด้านบนดับแลสมาเทรดคืนกระดุมถือว่ามาช่วยกันได้ดีค่ะ NKT แล้วแบบนี้สิริภพได้วางสไปค์เหลือ3ต่อ4เพราะสไปค์จ่ายมาไม่ได้วางต้องถอยกลับเฮ้ยแล้วจ่ายเลยโรลลิ่งทันเดอร์เข้ามาเคลียร์บอมไซค์แต่ว่าแลสเนียนอยู่หลังกระแพงใกล้ๆเจ้าวันนี้เหมือนติ๊กบอกเพื่อนแล้วว่าอยู่ใกล้ๆครับแล้วสิริภพมานี่เฮดช็อตกระดุมเก็บท่านสิริภพไปแล้วเป็นแลสกับไมโลคิวคิวก็อดส่งไปที่เอดิท3คนครับแล้วเรียวมาโอ้โหแค่อยากเห็นไงแต่ว่าไมโลตัวนี้ก็เห็นคืนทางด้านของกระดุมไปได้ครับแล้วโดนฟอลไลน์มาแต่ว่ายังดีค่ะ MIT เนี่ยก็โดนเหมือนกันก็เลยต้องถอยกลับไปมีส่งฟอลไลน์สู้กันมา MIT ก้องกาเรสถอยกลับมาแต่เจอแบบนี้เคาะอยู่เฮดช็อตเก็บก้องกาเรสไปเหลือ3ต่อ4สไปดรอปด้วยอ้าวพลังของคลาสสิกหรือเปล่าแบบนี้เบต้าเหลือคนสุดท้ายแล้วจิกๆมาเบต้าครับคลาสสิกเก็บแลสไปได้เหมือนกันแล้วเป็นคิวคิวก้อยครับนัดเดียวที่เฮดช็อตเบต้าต่อเลยอ่ะเรามั่นใจว่าจังหวะนี้มา PDC ได้เลียวไปก่อนครับแล้วคิวก้อยเราบัตเทดคืนไปได้ครับแต่ว่าคิวก้อยก็เจ็บหนักแล้วตัดสินใจใช้ล็อกดาวน์เลยหรือเปล่าครับแล้วกระดุมเดินแรงมากระดุมเดินแรงมาเก็บคิวคิวก้อยไปอีกหนึ่งเอาแล้วคู่หูบอมไซเบียแล้วไปกระดุมอีกคิวครับเก็บสีลาพบไปตอนแรกกระดุมจะยิงเธอเลยแต่เห็นหัวนิดเดียวนี่คือสะบัดลงมาเลยนะรีเฟกไวรุ่นใช่ครับสี่เหลือแล้วมาจังหวะนี้เป็นทางของไมโลครับเฮดช็อตอารอนฟิลไปก่อนเหลือ3คนครับสโลโอเบรกเข้ามาแล้วเดินเข้าซ้ายมาแล้วกระดุมยังสเปย์อยู่ตรงนี้ได้ไป1แล้วเหลือแลสคนเดียวแล้วก็กาเลสครับafter shock ไล่ที่ไปเบต้าพร้อมคอมโบกับ orbital strike ครับแต่ว่าเอาชัวกระดุมเดินคอนแทคมาไม่ไหวนะครับแลสเป็นก้องกาเลสเฮดช็อตปิดไปได้ครับเจอไล่ที่กระดุมง้างโชว์ซอปเปอร์อยู่แล้วเจอแต่ว่าเป็นเรียวเก็บเฮดช็อตกระดุมไปได้แต่วางสไปได้แล้วนะครับ4ต่อ5ครับยังไงดีครับลงมาแซงกัน3คนครับแล้วเข้ามาต่อ PDC เอ้า PDC เก็บไปได้1ครับแล้วแบลอนฟิลด์เฮ้ยเราหายหมดเลยเบต้ากับ PDC ช่วยกันครับจังหวะนี้เหลือ2คนเท่านั้นครับคิกก้อนกับ4ลับพบแล้วค่อยโหนสลิงมาหล่นไปเลยนะฮะแล้ว PDC เก็บไป3แล้วเหลือแค่4ลับพบคนเดียวครับโดนรู้ตำแหน่งด้วยแบบนี้ PDC ไม่พลาดหรือเปล่าแล้วเป็น PDC เก็บ4ครับวินนี้
ปิดวอลไว้มาจากข้างหลังก็จริงแต่ก้องกาเรสยิงไม่โดนกับเรียวเก็บก้องกาเรสไปเหลือ4ต่อ5สโลออฟวางไว้แล้วเบต้าได้วางสไปค่ะ MIGHS เฮ้ยยังไงต่อดีเป้าจิกจิกของกระดุมนะครับเฉียวๆปลาแล้วปลาเพชรเชลเบรกเอาไว้แล้วก็ดูเพชรช็อตไปโลไปโลฟิวเก็บเรียวครับเอาแล้วในเทอร์แนลด้านล่างครับมีอยู่1คนนะสิละพบเลือดเหลือครึ่งหลอดกระดุมยังให้เพื่อนฮิวขึ้นมาไม่ได้ครับโลนฟิลพยายามโฟกัสที่เป้าอยู่แล้วเป็นทางด้านของสิละพบยิงหลังเก็บทางด้านของโลนฟิลเหมือนกันแล้วกระดุมจะโดนยัดขึ้นมาด้านบนโดนฟอลไลน์มาเป็นแล้วเป็นสิละพบเฮชกระดุมไปอีกหนึ่งคนครับเหลือ2คนแล้วพีดีซีเดินมาเก็บคิวคิวก้อนขึ้นไปอ้าวแล้วกู้หลอก1ทีเหลือ2-2เท่ากันอ่ะตัวผู้เล่นกู้อีก1แต่เขามีกล้องออปทอสไซด์นะคะโอ้โหแบบหวานเจี๊ยบพีดีซีเอ้าจะเป็นแล้วเคยเก็บไปได้แล้วเหลือเบต้าคนเดียวแต่เวลาไม่ทันแล้วต้องกลับไปเซฟเลยครับ2กระบอกของ NKT นะจังหวะนี้ต้องให้อัลติเมทของเบต้าเลยที่เรียกว่าเรียกวินนี้กลับมาให้กับ MIT ได้ครับใครแมทช์ไว้ก่อนอย่างน้อยเนี่ยอ่ะอุ่นใจแล้วเบต้าดักเล่นพร้อมกับแฉกไฟแล้วเคาะอยู่แน่ใจร้อนไปหน่อยค่ะจะดันมาตัดแต่ว่าโดนเบต้าตัดไปโอ้ชุดเดียวเหมือนกันนะครับแล้ว PDC ทามมิ่งกับ QQ God PTสีมาได้กิลคิวกอสไปครับแล้วใช้เนโรจีหาตำแหน่งเลยครับแล้วแบบนี้เอเมทส์ค่อนข้างได้เปรียบสุดๆครับเรารู้ตำแหน่งแล้วค่ะโยกสิครับแบบนี้รออะไรปักเอาไว้แล้วยังมีกระดุมที่ขออยู่โอ้โหกระดุมยิงไม่โดนเดี๋ยวเก็บกระดุมไปแล้วไหลมาแต่เป็น PTC มาเคลียร์งานให้เหลืออีกหนึ่งใช่ไหมเดี๋ยวแทร็บไวเคชขึ้นมาก่อนแล้วซิลโพก็เก็บก้อนกระเด็นไปนี่ไงได้ยินเสียงเดินผ่านพอดีแล้วซิลโพค่ะได้ PTC เดี๋ยวเก็บทริปเปิลคิวเอ้าแต่เวลาไม่ทันแต่ว่าตัดปืนไปเยอะพอสมควรแล้วเป็นเบต้าเฮดช็อตสีลาพบไปครับเอาแล้ววินไว้ยังติดสโลออฟอยู่เอาแล้วเป็นไมโลเก็บอารอนฟิลไปด้านบนครับคิวคิวกอสแล้วมาจังหวะนี้เป็นโอ้โหคิวคิวกอสเก็บกล้องเลยไปแล้วพีดีซีโดนแลสไปเหลือคนเดียวเบต้า1ต่อ5แบบนี้น่าจะโอทีแล้วครับแล้วจ่ายมาเอาไปเทอร์ไซด์ครับเบต้าบอกเรียบร้อยเบต้าไป1แล้วเป็นไมโลครับปิดไป12ต่อ12ฮะในโอเวอร์ไทม์กระดุมมาเล่นคอมโบกันแล้วลิลิโบมาดักไว้แต่เรียวค่ะออกมาจากทางตรงนี้แล้วกระดุมได้คิวกอสไปกระดุมได้2กระดุมจะได้3แต่เป็นสิริโพค่ะถือขึ้นมาได้สไปดรอปอยู่แล้วพีทีซีอยู่ในไซส์คนเดียวเอาแล้วก็กาเลสเก็บไมโลไปจากอัพเตอร์ช็อคนะครับแล้วตรงนี้วันเวสโมกอยู่เลยเข้ามาพีทีซีเอาสิริโพเฮดช็อตไปได้แต่ว่ากองกาเลสก็เป็นเหตุคืนไปและเรียวเก็บเบต้าไปเหลือ2ตอน1ต้องใจเย็นๆก่อนนะครับเป็นเฮดว่าจะผ่านทางนี้ไหมแต่เรียวมาจากข้างหลังแต่โลนฟิลตักรออยู่แล้วนะฮะเตรียมบอกเลยว่าแกรนด์โอเพนนิ่งสโมคมาแบบนี้ไหลเข้ามายิงตามตัวไปแล้วเป็นเรียวค่ะเก็บกระดุมไปได้ตัดไปก่อนเลยหนึ่งแล้วเปิดฟ้าเลนขึ้นมาค่ะเรียวดูครับเรียวครับพยายามคอมโบกันอยู่ที่หน้า A นะฮะแต่ว่าในบอมไซวางได้แล้วแล้วยังไง PTC PTC พลิกมาเม็ดเดียวให้ช็อตเรียวไปเลยครับโอ้โหแล้วเหลือสิแล้วเพราะมีคนนึงจะรู้ไหมน่าจะรู้ครับเพราะว่าติดกล้องมาเจอแล้วแท็กมาตรงนี้เป็นเบต้าเฮดช็อตสิแล้วพบปลายเอาแล้วครับ4ต่อ3ตัดสินใจเล่นหน้าเอเมนกันหมดค่ะ MITS แบบนี้เคลียร์ได้แล้วไมโรจะมาเล่นไมโรเก็บ PTC ไปได้ก็จริงแต่ว่าก้องกาเรสค่ะเทคขึ้นมาได้แล้วก้องกาเรสได้ดับเบิลคิวเหลือคิวคิวก๊อดคนสุดท้ายแบบนี้งานยากมากเพราะเวลาก็ไม่มีแล้วต้องมอบเลยค่ะคิวคิวก๊อดจะจบตรงนี้เลยหรือเปล่าครับคิวคิวก๊อดคนเดียวเข้ามาแล้วเรียบร้อยอารอนฟิลเฮดช็อตไปได้ครับ MITS ครับเอาชนะไปได้ครับผมสแกนมาเหมือนจะเข้ามารีเทสแต่อารอนฟิลเฮดช็อตเลี้ยวไปได้ครับแล้วแลสเตทคืออารอนฟิลมาและด้านล่างมาจากกัดดุมกับเบต้าช่วยกันจังหวะนี้หายหมดเลยเหลือแค่คนเดียวแล้วไมโลไม่ไหวครับเป็นก็การเล่นเฮดช็อตปิดไปเลยครับสแนปพีคอยู่สแนปพีคแบบนี้โอ้โหโดนยิงแล้วมันโอ้กระดุมคิวก้อนเก็บกระดุมไปได้เทกันไปไอมาโลนฟิลโดนอัลเตอร์ช็อคไล่ทีแล้วโดนกดดันอย่างนี้ค่ะแล้วจะเก็บโลนฟิลไปนี่ PTC เปลี่ยนมุมมาเล่นมุมนี้แล้วได้1เก็บคิวก้อนไปคิวก้อนนี่เป็น PTC เก็บไมโรไปแล้วแล้วค่ะได้ PTC มาแล้วเหลือเบต้าคนเดียวเบต้าดึงสกิลมากาวิตี้เวลดูดเอาไว้อยู่แล้วเบต้ามาไป1เบต้ายืนจังหวะอยู่แล้ววันเอาไว้กับแลสวันเอาไว้กับแลสแล้วเป็นเบต้าครับผมโอ้โหบอทนะครับที่ขึ้นมาแล้วแฟตพอยต์ออกมาแฟตพอยต์มายังไงหาย2ครับเบต้าก้องกาเลสแต่ว่าก็เสียกระดุมไปเหมือนกันแล้วกาวิตี้ดูดเอาไว้จังหวะนี้ก้องกาเลสเทลเบเซอร์เข้ามาแล้วมีโรลลิ่งทันเดอร์มาเบรกไว้แต่ไม่โดนแล้ว PTC ไหลมาที่ A ช็อตครับวัดกันที่ A เฮ้ยแมปทั้งกว้างแล้วมาเล่นอยู่ที่ A แล้วเป็นก้องกาเลสครับดับเบิลคิวตอนนี้เก็บไป3แล้วเหลือคนเดียวแล้วเรียวมายังได้อยู่ออเปอเรเตอร์กัดเก็บ PTC ไปกู้เซฟหรือสู้มาแล้วกู้ลอยกู้ลอยขึ้นหลอดแล้วพิกมาพร้อมกันเรียบร้อยก้องกาเลสเฮดช็อตไปครับรอบนี้มาอยู่ที่
กลาดนะครับคอมโบอยู่กับเทอร์เลตนะฮะแล้วมาทรงเดิมนะครับเอ็นเฮนครับกล้องกาเลสใช้เทลเบเซอร์เข้ามาหาและยิงตะแกนทิ้งไปก็เลยคอนโบแล้วไหลเข้าไปแล้วกระดุมไม่ในไซส์ซีแล้วกำแฟดอยู่เรียบร้อยแล้วกระดุมเอาไป2เลยครับดับเบิ้ลเฮดช็อตหายหมดหลังไซส์กับแบบนี้ได้วางสไปค์กับ MITS เบต้ากองกาเลสเลือดโลคอร์ดอ้าวหาย2เฉยเลยหรอหาย2ครับแต่มีคอสมิกดีวายอยู่นะครับยังไงเบต้าวางสตาร์ไปก่อนน่าจะเป็นการโพสแพนครับแต่ทิ้งแค่หลอกก็เต็มใจให้หลอกแล้วยังไงเรียวป่ามาแบบนี้เรียบร้อยพี่ทีซีเก็บเรียวไปแล้วเบต้าก็คอสไฟอยู่หน้าซีลองเหลือคนสุดท้ายค่ะ QQ ก๊อดเฮ้ยแต่เทอร์เลตมันแจ้งเตือนยังไงโอ้โหแบบนี้โดนรวบบอกเลยว่าโดนรวบกับเบต้าเก็บ QQ ก๊อดไปครับอัพดับขึ้นมาอัพดับขึ้นมาให้เพื่อนวางแล้วมีทางด้านของเตอร์ฟิลลี่ไล่ที่มายังวางไม่ได้เป็นเฮดกลับไม่โกงอ่ะแล้วก้องกาเรเก็บเรียวไปได้ก่อนโอ้ยก็ได้2เลยโอ้ไม่คิดโดนยิงแล้วนะเฮดช็อตแต่ไม่ตายค่ะเราเป็นกระดุมมาได้คิวอีกนะคะแล้วอัพดับแต่ไม่ไหวอ่ะเป็นซิโรพบเก็บกระดุมไปได้แต่สไปได้วางแล้วจังหวะจะพีคก้องกาเรเจ็บแล้วเป็น PDC ครับมาเก็บแลสไปคนสุดท้ายซิโรพบกำลังจะโดนเหมือนเคยโอ้โหหน้าก็มีหลังก็มาอารามบอร์ดก็มาแล้วไงแล้วยิงไม่โดนแต่เป็นซิโรพบเก็บ PDC ไปแต่วินแน่นอนค่ะเป็นของ MITH เวลาไม่ทันแล้วแต่ยิงยังไม่โดนแล้วเลือดเหลือ30ให้เพื่อนส่งต่อค่ะตรงนี้ก้องกาเรเก็บเรียวไปได้แบบนี้ไหลแบบนี้ไหลคอสมิกดีวายเปิดมาแล้วฮิวให้เพื่อนจังหวะถือแฟลตพอดีแล้วยิงกดยังอโลฟิวมีแฟลตอีกหนึ่งลูกป่ามาแบบนี้พีซีก็เอาให้ก็แล้วโอ้โหอัพดับมากระดุมเรสตอมเก็บไมโรไปแล้วเหลือคิวก็คนสุดท้ายหมดจดนะการเดินเข้าทำของจังหวะนี้มาคิวก็เอาคืนได้หนึ่งครับเก็บดูไปแล้วไก่ดิ้งไลท์เบรกเอาไว้คิวก็ขาวครับต้องดึงจังหวะอยู่หลังคอสมิกดีไวท์หมดไปแล้วแล้วปักล็อกดาวชัวร์แล้วเป็นอโลฟิวปิดงานคิวก็ไปครับโอ้โหจบครึ่งแรกที่10-2ฮะท่านผู้ชมครับไอ้ปล่อยเลยเหรอนี่ไงเขารออยู่แล้วคือเก็บข่าวเงียบแล้วเบต้าไม่ไหวค่ะเป็นคิวกอดมาได้แต่กระตุ้นเทรดขึ้นมาได้เหมือนกันแล้วไมโรเทปไปเหลือ2-3อ้าวกลายไปว่าแบบนี้ไม่ดีเท่าไหร่นะเข้ามาแล้ววางสไปค์ก่อนยังไงดีครับวางได้ครับแล้วช็อคโบมาลงไปครึ่งหลอดนะครับคอมโบก็อยู่แล้วยิงแถบมาแถบมาเรียบร้อยสี่ราพบดับเบิลคิวครับยังได้วินปืนพกมานะครับอัตช็อคแล้วพาเพื่อยโดนเฉยเข้าหัวเลียวไปตัวเองเลือดเหลือ30กว่าให้เพื่อนกลับมาฮิวครับโอ้โห3นัดแรกไม่เป็นไรสตอม PTC มาจากข้างหลังแล้วมาเล่นที่ช็อตแต่ว่าสิริภพเจอเก็บไม่ได้แล้วกระดุมได้ไมโรมาแล้วได้ด้วยทริปเปิ้ลคิวเกินแล้วอัพดามาแต่ไม่ไหวแล้วเป็นคิวก็ได้2เฉยเลยแล้วเหลือคนเดียวเบต้าสิริภพเก็บงานไปทริปเปิ้ลคิวแล้วเตรียมไหลเข้าทำคาร์เบิร์นมาปิดมุมเข้ามาในนี้ได้แต่ว่ากระดุมลอยแล้วเฮ้ยแล้วเป็นเก็บเรียวเป็นโอเปอเรเตอร์เอาแล้วครับเข้ามากระดาษจังหวะนี้ยังไงครับพีดีซีกระโดดหลบมาก่อนแล้วโยนยิงมาแล้วไปกระดุมตัดเก็บไปโลไปหนึ่งคนแล้วคนนี้เบต้ายิงฟรีไปเก็บแลสครับจังหวะนี้เบต้ารอเป้าแล้วกระดุมจะเอาเพิ่มกระดุมยิงแล้วเทลวินกลับมากลายเป็นไม่ดีเฉยเลยค่ะไปหลอกบีแต่จริงๆไซส์อื่นก็ยังมีอยู่แล้วเจอกระดุมไปเจอตองไงเป็นออเปอเรเตอร์แล้วนี่ได้อีก3ทริปเปิ้ลคิวแล้วเลียใกล้แบบนี้เป็นเบต้าลากตามตัวเก็บคิวคิวก๊อดไปแมชพอยต์มาแล้วเดี๋ยวจะเข้าเร็วไวเลยหรือเปล่าครับเปิดมาแล้วครับเทลวินเข้ามาพร้อมกับคาวเบิร์สด้านบนแล้วก็กาเลสพยายามมีสแปมอยู่ต้องปล่อยแล้วครับแบบนี้ฮะวางสไปค์แล้วมีฮันเตอร์ฟิลลี่มาไล่ก็โดนไป1แล้วหามุมอยู่หลบไม่ได้หลบได้ไหมหลบได้อยู่แล้วไปเอาโรฟิลเก็บแลสไปค์ครับมีโรลลี่ฮันเดอร์เข้ามาเบรกไว้แล้วยิงหลักฟรีมาจังหวะนี้เลี้ยวเก็บไป1แต่ว่าโดนกระดุมเทรดคืนเลี้ยวมาได้ครับโอ้โหจุกหลบแบบนี้เฮ้ยแล้วเหลือ2คนสุดท้ายอย่าบอกนะว่าจบแบบนี้เลยเหรอกระดุมเก็บคิวก็ไปแล้วเหลือซิโรพบคนเดียวซิโรพบได้กระดุมมาโอ้เมื่อกี้ดึงศพไปด้วยนะเหลือคนเดียวยังไงดีเบต้าโดนยิงมาสีข้างถลอกแล้วเหลือเรียบร้อยเป็น PTC เอาชัวร์ให้จบเลยครับผมจังหวะนี้ก็เป็น MITS นะครับสามารถเอาชนะไปได้ครับในแผ่นที่2ฮาเว่นค่ะด้วยสกอร์13-7